มาเรียนพูดภาษาอังกฤษสั้นๆกันนะคะวันนี้มาดูเรื่องของพี่โลกิกันนะคะพี่บอกว่า now get out of my way ก็คือแบบออกไปลีกไปออกไปจากทางของฉันเดี๋ยวนี้นะนะคะมาดูแต่ต้นค่ะเขาพูดว่า so if you don't mind นะคะใครยังไม่ดูต้องไปดูก่อนนะคะเนื้อหาเป็นยังไงนะตอนนี้มีในดิสนีย์แล้วมั้งคุณหนูไม่ได้ได้โฆษณาใดๆนะคะแค่เห็นมันเข้ามาแล้วก็สนุกดีเพราะจริงๆเป็นแฟนคลับ Avengers อยู่แล้วนะคะก็ so if you don't mind นะคะถ้าดังนั้น so นะดังนั้น if you don't mind คือถ้าคุณไม่รังเกียจนะคะก็พูดกับเป็นตำรวจหรือใดๆสักอย่างนี่แหละนะ soldier or police นะคะ soldier ถ้าเกิดทหารจะพูดว่า soldier นะคะไม่ใช่ soldier นะ soldier police ก็คือตำรวจนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตำรวจหรือทหารนี่แหละแล้วก็โลกิก็พูดว่า so if you don't mind ถ้าคุณไม่รังเกียจนะ this is actually your last chance นะคะ this is นี่คือ actually แบบเป็นการเน้นย้ำว่าอ่ะเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็น your last chance แปลว่าโอกาสนะคะมี ce ข้างหลังให้ออกเสียง chance นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะ last chance นะคะแล้วก็ท่อนต่อมาก็พูดว่า this is actually your last chance now get outNow get out of my way ลีกไปนะคะวันนี้ก็ได้คำว่า this is actually your last chance นะ if you don't mind ถ้าคุณไม่รังเกียจ mind ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าจิตใจแปลว่ารังเกียจนะถ้าคุณไม่รังเกียจดูสุภาพมากเลย if you don't mind this is your last chance นะคะ this is actually ด้วยนะ this is actually ถ้าเป็นการย้ำเพิ่มเนาะเนี่ยเป็นจริงๆแล้วอ่ะเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอแล้วนะ your last chance แล้วก็เลยบอกว่า now get out of my way get out of my way คือแบบออกไปรีบไปนั่นเองนะคะวันนี้ก็เอามาฝากกันสั้นๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด like and share เดี๋ยวจะหาเนื้อหาดีๆมาเพิ่มเติมกันนะคะครั้งหน้าจะเอามาฝากกันยาวกว่านี้นะคะใครเป็นแฟนคลับ Avengers ชอบตัวละครไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณหนูจะหาวิดีโอมาสอนเพิ่มนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณหนูเองจ้าบ๊าย